สวัสดีครับพี่ๆน้องๆวัยรุ่นใจว้าวทุกท่านวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับที่จะทำให้เราเข้าหน้าเบต้าเทรดเดอร์เนี่ยเราจะเข้าไปยังหน้ากราฟเร็วๆได้ยังไงนะครับวิธีของมันก็คือเวลาเราอยู่ที่หน้าโขดเนี่ยนะครับปุ๊บเราเลื่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับได้เลยเนาะปกติแล้วคนที่ยังไม่รู้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีจิ้มแล้วก็เลือกชาร์ตใช่ไหมเนาะแต่ว่าถ้าเลื่อนอย่างนี้ปุ๊บมันจะเข้าเลยนะครับแล้วปกติถ้าเราไม่ได้เลื่อนอย่างรวดเร็วอย่างเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็อย่างนี้ไม่ใช่หรือไม่ก็อย่างนี้เนาะแล้วเราก็ต้องมาจิ้มถึงจะเข้าชาร์ตได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้วิธีอย่างที่ผมบอกก็คือเลื่อนอย่างนี้เร็วๆเข้าหน้าชาร์ตได้เลยครับแต่วิธีนี้จะใช้กับเทรดไม่ได้นะเมนูเทรดเนี่ยจะเลื่อนอย่างรวดเร็วเนี้ยไม่ได้นะมันจะทำที่หน้าโขดกับหน้า history เท่านั้นนะครับหน้า history ก็เนี่ยเห็นนะเข้าได้เหมือนกันเนาะเคป่ะเนาะเนี่ยก็คือเป็นการวิธีเข้าแบบง่ายๆนะครับแต่คราวเนี้ยผมจะมีบอกอย่างนะเป็นแต่เทรดเดอร์โฟร์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเหมือนจะต้องจิ้มเข้าไปจะปัดซ้ายปัดขวาอะไรไม่ได้เนาะก็นี่ก็เป็นข้อแตกต่างของ MetaTrader 4กับ MetaTrader 5นะว่ามันต่างกันตรงไหนก็คือมันต่างกันตรงการใช้งานนี่เองครับว่าถ้าเรื่องการใช้งานนะมันสู้ MetaTrader 5ไม่ได้นะครับก็ใครที่เข้ามาดูเพราะว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้จัก MetaTrader แล้วโดนเขาหลอกให้ใช้ MetaTrader 4นะผมแนะนำเลยตกกระบาลมันพั่วไอ้เหี้ยโง่นะแล้วก็ไม่ใช้ Meta Trader 5แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่าเห็นไหมเดี๋ยวเราจะดูกราฟเนี่ยโคตรเร็วเลยแต่ว่าตัว Meta Trader 4เนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้นะก็ต้องบอกกันไว้เพราะว่าผมติดอยู่ตรงเนี้ยนานเลยทีเดียวส่วน Meta Trader บน iPad ก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะใครที่คิดว่าใช้ Meta Trader นะใช้ Meta Trader อย่างเดียวเลยบน iPad ก็ทำไม่ได้อย่าไปซื้อเลยแล้วก็ช่วงเนี้ยไม่รู้ว่า Apple Store เนี่ยเขาจะเอา Meta Trader กลับมาหรือเปล่านะแต่ผมมองแล้วว่าโอกาสก็แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าแอปมันไม่ได้อัปเดตมาหลายปีแล้วอัปเดตก็อัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆกระปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็พอเป็นแล้วก็ลองไปใช้ดูก็แล้วกันนะครับมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะคนที่ไม่รู้ก็ไปจ้างจิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยถึงจะเข้าชาร์จได้นะซึ่งจริงๆแล้วมันแค่อย่างเงี้ยก็เข้าชาร์จได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราใช้งานในMetaTraderได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ